ไปต่อกันที่พิทักษ์และก็สุขอภรณ์สองนักเตะลาวพาทีมคว้าแซมและก็ฮ้องแซมตามลำดับเนาะพร้อมกับพาทีมเดือนสั้นขึ้นสู่ไทยลีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ว่าโดดเด่นสำหรับนักเตะลาวนะก็คือทางด้านท้าวพิทักษ์กองมัทิราชและก็ท้าวสุขอภรณ์วงเจียงคำสองนักเตะสาวลาวเนาะที่ว่าไปค่าแข่งไปเล่นในลีกของประเทศไทยในไทยลีก2สำหรับฤดูกาลนี้ก็ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งกันเลยทั้ง2คนก็คือทั้งพิทักษ์กองมัทิราชนะกองหน้าทีมชาติลาวก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นพานครปฐมยูไนเต็ดเก็บสายชนะนัดสำคัญในอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็คือเอาชนะสมุทรปราการไป2ประตูต่อ0เฮ็ดให้คว้าแชมป์ไทยลีกไปแบบบุดวิดกันเลยนะเนื่องจากว่าสุขอภรณ์ก็ผลงานก็บ่น้อยหน้าก็พาทางด้านตราด FC เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะระยอง FC ไป2-0เฮ็ดให้จบฤดูกาลมี60คะแนนเท่ากับทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดแต่ว่าทางทีมของพิทักษ์ก็คือนครปฐมยูไนเต็ดมีเฮดทูเฮดดีกว่าคว้าแซมไปครองส่วนมาทีมของสุขอภรณ์ก็คือตราด FC คว้าห้องแซมหรือว่าอันดับ2ไปครองนั่นเองอย่างนั้นก็ตามทางด้านพิทักษ์เอกสุขอภรณ์ก็ยังพาสโมสรของตัวเองเลื่อนสั้นขึ้นสู่ไทยลีก1หรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยในฤดูกาลหน้าก็คือฤดูกาล2023-2024ก็ขอส่งเสริมนักเตะเล่าผลงานโดดเด่นกับทีมดังกล่าวนะขอเอาใจช่วยกันละกันปีหน้าให้อยู่ต่อและสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติของ2นักเตะคนนี้กันก่อนเริ่มจากพิทักษ์ที่ว่าพาทีมนครปฐมยูไนเต็ดคว้าแซมเนี่ยก็คือปัจจุบันเพิ่นก็เล่นให้กับทีมดังกล่าวซึ่งจุดเริ่มต้นของเพิ่นก็เริ่มเล่นในลาวพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2013พุ่นน่ะกับสโมสรกองทัพ FC จนถึงปี2015ก็ย้ายไปเล่นให้กับลาวโตโยต้า FC ในการล้างสร้างยูไนเต็ดจนถึงปี2017จะย้ายไปเล่นให้กับกองทัพ FC อีกครั้งนึงในการมาถึงปี2018ก็ย้ายไปเล่นในไทยลีกกับสโมสรอยุธยายูไนเต็ดในการปัจจุบันก็ดินในสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดส่วนผลงานกับทีมชาติก็ติดทีมชาติตั้งแต่สุดน้อยๆจนถึงสุดใหญ่ผลงานก็โดดเด่นพอสมควรสำหรับพิทักษ์กองมัทิราชสำหรับสุขอภรณ์เนาะที่ว่าพาตราด FC คว้าห้องแซมนะเริ่มต้นการเป็นอาชีพนักเตะกับสโมสรเอสโตรา FC เมื่อปี2003ก่อนที่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรกระบี่สโมสรในไทยในปี2011-2012ต่อด้วยพิษณุโลกในไทยลีก1ของประเทศไทยครึ่งฤดูกาลในปี2013และก็ย้ายไปเล่นให้กับสระบุรีในปี2014ก่อนที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งพาทีมเลื่อนสั้นขึ้นสู่ไทยลีกแล้วก็ปี2015สุขอภรณ์ก็กลับมาลินให้กับลาซ่ายูไนเต็ดในลาวลีก1และก็ปี2016ก็ลินให้กับเอสโซล่าในลาวลีก1เช่นเดียวกันก่อนที่ว่าจะกลับไปลินให้กับลีกในประเทศไทยอีกครั้งนึงก็คือสโมสรล่าสุดของผลก็แมนตราด FC นะในไทยลีก2ซึ่งฤดูกาลหน้าก็จะเลื่อนไปลินในไทยลีก1กันแล้วขอสมเสยกับ2นักเตะลาวก็แล้วกันส่วนผลงานอื่นๆของ2นักเตะไปเบิ่งคลิปเหลือลิงก์เดี๋ยวพอปัดมุกไปให้เบิ่งตื่มก็แล้วกันเนาะ